ต้องบอกก่อนว่าเจ้าบัวเป็นช้างที่กินน้ำยากมากๆกินยากกินเย็นนี่กับน้ำกินยากกินเย็นนี่กับน้ำจนหมอต้องบ่นทุกวันแต่หมอก็ไม่ย่อท้อค่ะหาวิธีให้เจ้าบัวกินน้ำให้ได้แผนแรกก็คือใช้ขวดน้ำเกลือมาล่อค่ะเจ้าบัวชอบกินน้ำเกลือมากเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าแผนนี้จะไม่ได้ผลแล้วเพราะเจ้าบัวรู้ทันก็หมอเล่นมุกนี้ทุกวันเลยอ่ะมุกเอาขวดน้ำเกลือมาล่อให้อาปากเนี่ยหมอก็เลยยิ้มอ่อนไปหนึ่งกรุบค่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีแผน2ก็คือเอาขวดน้ำเกลือนี่แหละค่ะมาใส่น้ำซึ่งก็คือน้ำเปล่าธรรมดาแต่แค่เปลี่ยนภาชนะบรรจุปรากฏว่าว่างยะมันแซ่บหลอกล่อสำเร็จแต่มันก็คือน้ำเปล่าแต่ใช้ขวดน้ำเกลือดูสิคะกินจนต้องเทถังอ่ะถ้าใจเราคิดว่ามันคือขวดน้ำเกลือน้ำเปล่าก็เค็มได้กินหมดจนหยดสุดท้ายในที่สุดแผนนี้ของหมอก็สำเร็จค่ะว่าแต่ตอนนี้เจ้าบัวรู้ยังว่ามันคือน้ำเปล่าอ่ะโอ้ยเจ้าบัวโดนหมอหลอกอีกแล้ว